เอ้าว่าไงมีอะไรให้รับใช้พะลุงพอดีผมมีเรื่องรบกวนครับผมพอดีอยากได้เนื้อคู่ครับท่านเทวดาไม่ควรได้ไหมอยากได้เนื้อคู่ครับอยากได้เนื้อคู่ว่าอยากได้อะไรบ้างสเปคอะไรยังไงผมชอบแบบว่าขาวๆตัวเล็กแล้วก็ไม่เรื่องมากคือแบบว่าพาไปไหนก็ไปด้วยได้พิมพ์นิยมพิมพ์นิยมโอ้โหท่านเทวดาจัดให้ผมอยากได้เลยใช่โอเคเนื้อคู่แท้ขนาดแท้ของเองแน่นอนอะไรครับขาวใช่ขาวเล็กเล็กเนี่ยพกพาไปไหนก็ได้ยิ้วเบาวิวคือพาไปไหนก็ได้หมดได้หมดเนี่ยพิมพ์นิยมปะล่ะและนี่คือ MSI QB 50M นะครับมินิ PC ตัวจิ๋วสเปกแจ๋วนะครับที่เหมาะกับผู้ใช้งานที่ต้องการความคล่องตัวนะครับพกพาง่ายนะครับแล้วก็นำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับเห็นตัวเล็กแบบนี้นะครับแต่ว่าสเปคด้านในของเขาไม่ธรรมดาเลยนะฮะสามารถเอาไปใช้งานได้อย่างลื่นไหลนะครับไม่ว่าจะเป็นในบ้านในออฟฟิศนะครับรวมถึงใช้งานด้านคอมเมอร์เชียลต่างๆนะครับในร้านค้าหรือว่าโรงแรมนะครับก็สามารถทำได้เป็นอย่างดีครับดีไซน์ของเจ้าตัวนี้นะครับที่ออกแบบมาให้เล็กเพียง1ฝ่ามือนะครับอีกทั้งยังสวยแล้วก็มินิมอลนะครับทำให้เพื่อนๆนะครับเวลาเอาไปวางหรือว่าติดตั้งที่ไหนนะครับก็ดูสวยงามไปซะหมดครับเข้ากับการแต่งห้องทุกสไตล์เลยนะฮะซึ่งน้ำหนักของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.55 กิโลกรัมนะครับขนาดกว้างคูณยาวคูณสูงของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ 12.40 คูณ 12.40 คูณ 5.37 ซินติเมตรนะครับจับได้พอดี1ฝ่ามือแอดมินแบบนี้เลยนะฮะในด้านพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับก็ให้มาเยอะมากเลยนะครับสามารถนำไปใช้งานกับอุปกรณ์ได้หลากหลายเลยครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับให้พอร์ตอะไรกันมาบ้างนะครับเริ่มจากที่ด้านหน้าไล่จากด้านซ้ายไปขวานะครับก็จะมี Audio Jack หูฟังและไมโครโฟนแบบแยกสายครับพอร์ต USB 3.2 Type A พอร์ต USB 3.2 Type C นะครับไฟแสดงสถานะนะครับตามด้วยปุ่ม Power นอกจาก Power ด้านหน้านะครับที่สามารถเปิดปิดได้แล้วนะครับในกล่องของเขาครับก็แถมตัวนี้มาด้วยครับเป็น External Power Switch นะครับเวลาที่เพื่อนๆนะครับเอาไปติดตั้งในที่แคบนะครับก็สามารถใช้พอร์ตตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะครับก็จะสามารถเปิดปิดผ่านเจ้าสวิตช์ตัวนี้ได้เลยครับผมมาต่อกันที่ด้านหลังครับก็จะมีพอร์ต HDMI นะครับแล้วก็ DisplayPort ครับซึ่ง2พอร์ตนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปต่อจอแสดงผลเป็น2หน้าจอพร้อมกันได้เลยถัดมาครับเป็น RJ45 ครับสำหรับต่อสายแลน USB 3.2 Type A 2พอร์ตครับUSB 2.0 Type A อีก2พอร์ตครับปิดท้ายด้วย DC in สำหรับชาร์จไฟนะครับผมนอกจากการเชื่อมต่อเหล่านี้นะครับในส่วนของการเชื่อมต่อไร้สายก็มีมาให้เช่นกันครับทั้ง Wi-Fi 6แล้วก็ Bluetooth 5.2 ครับที่ด้านบนของพอร์ตนะครับก็จะมีรูระบายอากาศตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งทาง MSI นะครับเขาได้เคลมมาเลยนะครับว่าเจ้าเสียงของตัวนี้นะครับมีความดังน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในห้องสมุดซะอีกนะครับหรือถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับเวลาที่เราคุยกับเพื่อนปกติเนี่ยเสียงปกตินะจะดังอยู่ที่ประมาณ60เดซิเบลครับส่วนความดังเฉลี่ยในห้องสมุดเนี่ยจะอยู่ที่40เดซิเบลเสียงของเครื่องนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 23.6 เดซิเบลเท่านั้นเองนะฮะถือว่าเบามากๆเลยมาดูด้านล่างกันบ้างครับก็จะเจอกับรูแขวนนะครับแล้วก็รูน็อตขนาดมาตรฐานครับผมสำหรับติดตั้งกับหน้าจอมอนิเตอร์นะครับหรือว่าขาแขวนต่างๆนะครับที่รองรับเวซ่าเมาส์ซึ่งในกล่องครับก็แถมน็อตมาให้ด้วยเช่นกันสำหรับการอัปเกรดก็สามารถทำได้ง่ายมากๆครับสามารถทำเองได้เลยครับแค่ถอดน็อต4ตัวด้านล่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ยกออกนะครับซึ่งน็อตทั้ง4ตัวนะครับเป็นแบบยึดติดกับฝาครอบครับไม่ต้องกลัวน็อตหายเวลาถอดอัปเกรดนะฮะด้านในครับก็จะเจอกับสล็อตแรม2สล็อตครับติดตั้งมาให้แล้วกับตัวเครื่องนะครับ8กิกครับสามารถอัปเกรดเพิ่มได้สูงสุด64กิกไล่มานะครับก็จะเป็นช่อง SATA 3สำหรับติดตั้ง SSD หรือว่า SSD นะครับแบบ 2.5 นิ้วได้แล้วก็มี SSD M.2 NVMe PCIe นะฮะสามารถอัปเกรดเพิ่มได้เช่นกันซึ่งสเปคที่เรานำมารีวิววันนี้นะครับก็จะเป็น Intel Core i7-10510U ครับที่มาพร้อมกับการ์ดจอออนบอร์ด Intel UHD Graphics นะครับแรมเป็น VGA Pro 8 GB นะครับ SSD 512ครับผลทดสอบจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับเรามาดูในด้านผลทดสอบกันบ้างนะครับจากโปรแกรมแรกเลยครับโปรแกรม CPU Z นะครับโดยเจ้า QB 50M ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU
i7-10510U 4-Core 8 Thread นะครับผมสามารถทำคะแนน Single Thread ไปได้ 433.6 คะแนนส่วน Multi Thread นะครับสามารถทำไปได้ 1635.3 คะแนนถือว่าคะแนนโอเคเลยนะครับสำหรับเจ้ามินิ PC ตัวเล็กนิดเดียวแบบนี้ต่อมาครับเรามาดูผลทดสอบความสามารถในการอ่านและเขียนของ SSD เครื่องนี้กันนะครับเจ้าตัวนี้ครับผ่านโปรแกรม Crystal Disma ครับสามารถทำคะแนนการอ่านไปได้ 3,187.40 เมกะบิตเปอร์เซคครับส่วนการเขียนนะครับสามารถทำไปได้ 1,526.45 เมกะบิตเปอร์เซคด้วยกันและในส่วนของการเรนเดอร์ต่างๆนะครับผ่านโปรแกรม Cbench R23 นะครับจากผลทดสอบสามารถทำคะแนน Multi Core ไปได้ 2,888 คะแนนครับส่วน Single Core นะครับสามารถทำไปได้967คะแนนด้วยกันครับโดยเจ้าเครื่องนี้นะครับก็ยังสามารถเอาไปเรนเดอร์งานต่างๆได้อยู่ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับผลทดสอบของเจ้า QB50M ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับสามารถทำงานออฟฟิศได้เทรดหุ้นได้นะครับรวมถึงเอาไปเล่นเกมแก้เบื่อก็ยังสามารถทำได้ครับซึ่งตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ Windows แท้พร้อมใช้งานได้ทันทีเลยนอกเหนือจากนั้นนะครับ MSI QB50M ตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับการรับประกันถึง3ปีแบบ Pick up and Return ด้วยครับและถ้าหากมีปัญหาในการใช้งานนะครับเครื่องเกิดเสียเกิดมีปัญหานะครับก็ติดต่อทาง MSI นะครับให้เขาเข้าไปรับเครื่องเพื่อเอาไปซ่อมนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเขาจะเอามาส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยใครที่สนใจเจ้า MSI QBB50M ตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ก็สามารถไปเลือกช็อปกันได้แล้วครับมีให้เลือก2สี2สไตล์ราคาณวันที่เรานำมารีวิวนะครับอยู่ที่ 23,900 บาทผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับมาพร้อมการรับประกันแบบ3ปีนะครับก็ไปเลือกช็อปกันได้เลยครับที่เว็บไซต์ Advice Online ของเรานะครับหรือว่าที่หน้าร้านสาขาทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยและอย่าลืมนึกถึง IT นึกถึง Adviceจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว